ทำไมต้องเสือเหรอเพราะว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญนะต้นผมเชื่อว่าทุกอย่างถูกกำหนดทุกอย่างสร้างให้เราเป็นสิ่งนี้ผมเกิดมาเพื่อเขียนเสือผมเชื่ออย่างนั้นเลยเป็นเสือไม่ใช่เรื่องบังเอิญว่าผมปีเสือด้วยหรือรักเสือหรือเป็นคนรักสัตว์แต่ว่าสวรรค์โชคชะตาวาสนาลมดีไม่ได้ลมดีมันนำพาผมมาให้เขียนเสือผมจึงเขียนเสือเพราะอะไรเพราะผมเขียนแล้วมีความสุข